สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel squidman.exe นะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับพี่แดนจากแดน Eating ครับอีกแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาร้านอะไรปิ้งปิ้งคูชิยากิเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าไปบอกก่อนว่านี่คือไกลบ้านมากเลยร้านอยู่ตรงเพชรเกษมเพชรเกษม48แยก11นะถ้าจำไม่ผิดโอเคคือมาไกลขนาดนี้มันมีดีอยู่แล้วนี่คือต้องเข้าซอยมาด้วยนะแต่เรียกว่าเป็นร้านลับเลยน่าจะใช่แต่ข้อดีคือราคามาดูราคาดีกว่าเนี่ยเห็นไหมมันแบบ10บาท20บาทเหมือนของกินเล่นเลยใช่แล้วก็ที่เนี่ยเขามีเมนูเด่นคืออันนี้อันนี้ที่จะพามาให้ดูกันนี่ชุดรวมปิ้งชุดรวมปิ้งปิ้ง99 บาทจริงๆมันมีตรงนี้อีกแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูทีหลังลองดูชุดนี้กันก่อนว่าทำไมถึงต้องมาไกลบ้านเพื่อชุด99 บาทอันนี้แต่ว่าของกินเขาราคาแบบไม่ถึง100สักอย่างเลยนะราคาน่ารักมากไม่มีอะไรถึง100เลยนะครับ4959อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูในร้านกันมานี่ตอนนี้เขากำลังเตรียมอาหารนะครับมีหลายอย่างเลยโอ้นี่น่ากินมากเลยครับชุด99นะเห็นไหมนี่มาแล้วซึบนี่โอ้ได้หมดนี่เลยเหรอใช่อันนี้ก็คือจะเป็นชุดที่รวมตัวเนื้อเขาอะนะแต่ว่าถ้าเรามาคนเดียวเงี้ยเราก็เอาเป็นคนกินเยอะหน่อยแล้วกันข้าวเพิ่มถ้วยหนึ่งนี่ตรงนี้20บาท20บาท120ฮะก็จะเป็นแบบว่าอลังอลังหน่อยหรือถ้ายังไม่พอเขามีเป็นพวกท็อปปิ้งอยู่ตรงนี้ด้วยท็อปปิ้งนะครับเครื่องเคียงใช่เป็นเครื่องเคียงนี่ก็เลยสั่งนี่เอาอันนี้มานี่อันนี้เป็นมันโบดมันโบดไม่อิ่มให้รู้ไปนี่ยับสลายด้วยอย่างนี้อิ่มจุกแน่นอนนี่นี่เห็นไหมเขามีอันนี้ยับสลาย20บาทมันโบด20เฮ้ยเนี่ยก็โอเคนะหมึกวาซาบิอันนี้ชอบมาก39 39ประมาณนี้หรือถ้าเราจะมา2จริงๆอ่ะถ้าคนกินปกติ2คนก็ได้นะสั่งข้าวเพิ่มคนละถ้วยก็แต่เซตนี้กิน2คนได้สบายสบายใช่ๆก็ประมาณอันนี้100อันนี้99เนาะแล้วก็ข้าวอีกคนละ20ฮะแต่วันนี้ไหนๆมาไกลเอาให้ครบประมาณนี้แล้วก็นี่เขามีอันนี้ด้วยที่แต่ถ้าคือตัวท้องแซลมอนท้องแซลมอนใช่เขาก็เป็นไม้เนี่ยที่ละ30 30บาทนะใช่นี่โอ้ยอันนี้คือสองที่รวมกันใช่ไหมอันนี้เป็นสองที่รวมกันนะสองที่นะก็ดูแล้วกำลังดีลองในส่วนเนื้ออันนี้น้ำจิ้มของเขาใช่ไหมเนี่ยน้ำจิ้มเนื้อดูดีดูดีเลยจริงชิมแล้วนุ่มคือเนื้อเห็นตอนที่เขาปิ้งมากลิ่นมันก็แบบออกมาแต่ไกลแล้วนะที่นี่ดีคือเขาปิ้งตรงเขาเรียกอะไรปรุงอาหารตรงหน้าเราเลยใช่แต่แนวนี้นิดนึงแนวแบบว่าเหมือนคล้ายๆเทพปัญญากิของเขาทำสดเหมือนร้านเทพปัญญากิแต่ว่าประมาณนั้นอันนี้เป็นแบบปิ้งย่างนะครับแค่ที่คาใจคือตัวหอยเชลหอยเชลตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยได้อยู่ตัวหอยเชลนี่เกินคาดอยู่นะเดี๋ยวนะนี่คืออยู่ใน99หมดเลยใช่ประเด็นคือมันอยู่ใน99ไงมันเลยดูคุ้มมากนี่คือชีสอร่อยอ่ะปรุงมาด้วยกินได้2คนอ่ะกำลังดีนะเพราะว่าเหมือนของหลายอย่างอ่ะมันจะแบ่งมาประมาณกิน2คนได้อันนี้น่าจะ3ชั้นนะยังไม่โดนอะไรไม่ชอบเลยเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนมันมีไข่ตุ๋นมีไข่ตุ๋นด้วยเนี่ยไข่ตุ๋น20บาทเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นว่ามันราคา20บาทนะแล้วดูถ้วยดิถ้วยอย่างนี้เลยถ้วยใหญ่อยู่นะน่าลองมากเดี๋ยวขอลองอันนี้
อุ้ยย่อยสันคอนะสันคอมดีอยู่แล้วล่ะอืมอืมใช่เนี่ยคือถ้ามาคนเดียวคงชุดนี้ข้าวจบแล้วง่ายๆเลยแต่ว่าคนอื่นคงเป็นอาหารสองคนนะเราอีกคนนึงอันนี้ครับผมเป็นเต้าหู้ปลาหมึกนะตอนแรกนึกว่าไก่ไม่ใช่นะ อันนี้เขาให้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยแต่น้ำจิ้มนี่คนมากเลยได้กินอยู่นะหอมอยู่เข้ากับน้ำจิ้มเนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆทุกชิ้นแหละประมาณนั้นแต่ว่ามีเนื้อปลาหมึกกลิ่นปลาหมึกเนื้อปลาหมึกจะชัดอันนี้ดูจะเป็นเมนูท้องแซลมอนท้องแซลมอนนะโอ้มันจะท้องแซลมอนย่างเกลืออันนี้เนี่ยมันจะออกมันๆนี่เกลี่ยหน่อยใช่กรอบทีนี้เราต้องกินกับน้ำจิ้มเปรี้ยวเพื่อตัดเลี่ยนมันจะได้ตัดกันนะอย่างนี้ชิ้นใหญ่ดีเค็มมันแล้วก็เนี่ยมาปัดกับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดดีเลยขออีกทีเพื่อความชัวร์อันนี้เรียกติดใจละเรียกติดใจลองชิมมั่งดีกว่าอ้าวท้องแซลมอนมาจิ้มเยอะๆเลยกรอบหอมมันมากเป็นท้องแซลมอนนะก็เลยออกมันนิดนึงก็ต้องกินกับนี่แหละมันจะพอดีกันอร่อยครับไหนๆเราก็มาละเราสั่งให้ดูแทบจะทั้งหมดที่เราจะกินไหวอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ของชอบส่วนตัวคือปลาหมึกวาซาบิหมึกวาซาบิคืออันนี้ตักคำเล็กๆพอเพราะว่ารสมันจัดอยู่แล้วจัดจริงหมึกวาซาบินี่39บาทนะได้เป็นถ้วยมาเลยแต่เป็นถ้วยเอ้ยชอบจัดดีเนี่ยจมูกโล่งเลยอันนี้แต่ว่าก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วมันอาหารเฉพาะทางละแล้วแต่ชอบไม่ชอบทีนี้เอาเรามาดูไอศกรีมครับมันบดมันบด20บาทมันบด20บาทนะได้ถ้วยใหญ่ขนาดนี้เลย1สกู๊ป1สกู๊ปอันนี้จะมีปรุงรสมาจะออกหวานมันแล้วก็หอมๆเนี่ยนะแต่เหมือนไอศกรีมจริงๆคล้ายๆแต่ไม่ใช่นะเฮ้ยนี่อันนี้รสดีแล้วก็เนื้อเนียนเลยล่ะลองดูคำใหญ่ได้นะแต่อันนี้แนะนำเนียนมาก20บาทกินง่ายกินได้ทุกคนอร่อยหอมใช่ไหมก็สัมผัสไม่หยาบเกินไปอร่อยแล้วมันจะตักต่อกันเรื่อยๆอร่อยจริงแล้วมันจะตักต่อเรื่อยๆอร่อยจริงอร่อยจริงครับและอันนี้ที่คาใจอยู่ก็คือไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นตัวนี้ก็20บาทนะเห็นนะปึ๊บเราจะตักให้ถึงข้างล่างเลยจะได้อ่ะประมาณนี้อันนี้รสจะไม่จัดมากจะแนวมีเค็มนำมาอ่อนๆอันนี้เน้นกินเรื่อยๆแต่ว่าถ้านี้ยังชอบอันนี้มากกว่าอยู่นะในสามอันนี้นะมันมีรสชาติดีนะ มันบดเมื่อกี้เรากินแล้วก็โอเคเลยอ่ะซุปมิโซะก็ซูมิโซะก็20บาทน่าจะปกติไม่มีอะไรใช่แต่อันนี้ใส่มิโซะมาใช้ได้อยู่ไม่จืดไม่จืดโอเคก็ในบรรดาเครื่องเคียงครับถ้าแนะนำเลยคืออันนี้มันบดนะอันนี้คุ้มมากสองอันนี้ชอบสุดอันนี้ก็ถ้าไหวก็สั่งจัดตามไปได้ใช่ถ้ามาคนเดียวแล้วไม่ใช่คนกินเยอะทำยังไงนี่เขามีเป็นจานมีเป็นจานด้วยใช่แบบนี้นี่ก็คือเนี่ยตัวผัดหมูมิโซะนะข้าวเป็นจานเดียวแบบนี้นี่อันนี้จานนี้เท่าไหร่จานนี้49บาท49บาทนะกินคนเดียวเออก็โอเคนะคุ้มมากแล้วโอเคแล้วก็เนี่ยหมูข้าวที่ชอบคือตัวนี้ที่ชอบคือตรงกะหล่ำเขามีปรุงให้ก่อนด้วยเขามีผัดให้ก่อนเมื่อกี้ดูกันอยู่นะ
นี่เมื่อกี้ที่เราเห็นตอนเขาปรุงใช่ไหมที่มันเยิ้มๆเนี่ยดูดิโอ้นี่เป็นข้าวหน้าไก่ไข่นะครับใช่ข้าวหน้าไก่แม่ลูกนะครับก็คือถ้ามาแบบว่าอ่ะถ้าไม่อยากกินเป็นกระทะแบบเนี้ยอันนี้ก็จะรสก็จะมาเบาๆกว่ามันเยิ้มดีจังเลยอ่ะชอบมาลองซะเลยจานนี้เท่าไหร่นะ49ใช่ไหม59 59อ๋อเป็นไข่อ่ะโอเคลองเลยจุดที่รู้สึกว่าคาดไม่ถึงคือไก่ มากอ่ะตัวไก่เนี่ยเห็นป่ะเขาจะใช้เนื้อสะโพกหรือเนื้อน่องเนี่ยแหละประมาณเนี้ยแล้วก็หมักมาหน่อยนึงนุ่มเชียวแล้วก็มารวมกับตัวหัวหอมแล้วก็ไข่นะว่าจะนิ่มๆอันนี้รสจะไม่จัดมากกินง่ายจานเดียวอยู่เดียวอิ่มแน่นอนแล้วก็อันนี้หลุดอันนี้คือเมนูเสริมมาก็คือมีแกงกะหรี่ด้วยนะวันนี้เราก็นี่สั่งมาให้ดูเป็นแกงกะหรี่เนื้ออลังการมากอาจารย์เนี้ยแต่เราเห็นตอนเขาทำนะแต่วันนี้เสร็จได้เราทิ้งไว้นานไปนิดนึงดูคนมากดูคนอยู่อันนี้ตัวเนื้อก็คือเนื้อแบบเนี้ยดีเลยนุ่มหอมเนื้อตัวแกงจะรสไม่จัดมากแต่จะตัวความข้นของน้ำอ่ะมีแต่ว่าตัวรสจะไม่จัดนะก็จะเน้นแนวกินง่ายๆบางคนไม่ชอบกลิ่นเครื่องแกงกะหรี่ที่มันแรงๆก็น่าจะเซฟๆหน่อยใช่ๆประมาณนั้นให้ดูเกือบทั่วเลยนะเกือบครบทุกเมนูแล้วเนี่ยคือร้านเขาอาจจะดูเหมือนเมนูไม่เยอะแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยอิ่มจริงใช่แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกอันนี้แนะนำราคาเลยราคาดีแต่ร้านจะลึกลับหน่อยนะต้องเข้ามาจากถนนหน่อยนึงเดี๋ยวยังไงเรามีไอ้ลิงก์ให้อยู่แล้วว่าพิกัดอยู่ตรงไหนใครอยู่แถวเพชรเกษมเนี่ยก็ตามมาลองกันดูได้ราคาดีแนะนำเลยอันนี้ไม่ถึงร้อยสักอย่างไม่มีอ่ะไม่มีแพงสุดคืนนี้ก็คือ99แหละ99นี่คืออลังการสุดแล้วเนี่ยยิงข้าวแกงกะหรี่เนื้อก็อลังการนะครับ69บาทใช่ใช่อิ่มเรียบร้อยเฮ้ยเป็นไงบ้างร้านนี้คือจุดที่อ่ะโอเคเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่เราจะย้ำอีกว่าเรื่องราคาจุดเด่นเลยคือราคาถูกมากเทียบกับตัวอาหารที่ได้นะแต่ว่าพอเราได้ลองแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะท็อปทีแล้วกันที่ชอบแบบว่าไอตัว99อ่ะแน่นอนอยู่ละ99มันต้องคุ้มอยู่99มันอยู่ละมันครบทุกอย่างเลยใช่หรือถ้าเกิดว่าหิวไม่มากไอตัวข้าวหมูมิโซะที่ลองเมื่อกี้อันนี้ชอบเพราะว่ามัน49บาทนะแล้วก็คือได้อาหารที่เขาปรุงมาแบบไอตัวกะหล่ำเห็นแล้วใช่ไหมเขาปรุงได้ด้วยเฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นอาหารจานเดียวราคาไม่แพงที่ลดดีลดเกินราคาเลยเพราะว่ามัน49ก็เหมือนเรากินข้าวตามสั่งใช่แต่ได้อย่างเงี้ยได้รสแบบอาหารญี่ปุ่นอ่ะอันนี้คือเนี่ย2ตัวนี้คือตัวคุ้มเลยที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วก็ที่ประทับใจอีกคือให้มันบดมันบดปรุงมาดีมาก20บาท20บาทมานั่งกินเล่นๆยังคุ้มเลยอ่ะใช่ๆเพราะเดี๋ยวนี้ร้านมันบดที่กินทั่วไปเขาก็แพงขึ้นไปหมดละ39 49นะอันนี้20บาทที่แนะนำอันนี้แล้วกันนะอันอื่นจริงๆมันก็ได้แหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันคะแนนเท่ากันอ่ะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าเราเอาตัวพีคๆที่ชอบมาแนะนำแล้วกันฮะแล้วก็โอเคร้านมีช่องทางก็ทุกโซเชียลเลยหรือสามารถสั่งได้เหมือนกันก็คือพวกGrab, Lineman, Robinhood อะไรเงี้ยเขามีครบทุกแอปมีครับจะครบสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือว่าขอเนี่ยถ้าเราเห็นนะมันร้านเนี้ยอยู่ในซอยคนอาจจะคิดว่ามันจะจอดรถยากไหมเหมือนจะยากแต่ไม่ยากถามทางร้านเขาแล้วก็คือเนี่ยมันพอแปะๆหน้าร้านตรงนี้ได้หน่อยนึงกับไอ้ตรงหลังรั้วเนี้ยมันเป็นลานจอดรถนี่ฝั่งตรงข้ามร้านนะครับเป็นที่จอดรถใหญ่ๆเลยมันต้องเข้าซอยตรงนี้ไปเนี่ย
เข้าแยกนี้ไปนะครับตรงข้ามร้านมันจะมีทางเข้าค่าจอด20บาทใช่ก็คือขับรถมายังไงก็จอดได้กินสบายสบายหาโรงพักจอดรถก็ถือว่ายังถูกนะใช่ใช่คุ้มจริงถ้าดวงดีก็อาจจะแปะ5ล้านได้โอเคครับผมโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่กันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ